ชิ้นแรกอาจจะถึงสมุยวันอังคารวันอังคารหน้า2ชิ้นหลังยังไม่เข้าประเทศไทยทีครับผมมันติดวันหยุด4วันเลยส่วน2ชิ้นหลังนี้กีเป็นส่งออกมาแล้วครับกำลังเดินทางแต่มันไม่เข้าประเทศไทยทีอ๋อก็รอปภกรุงเทพเนี่ยนี่ต่างประเทศแล้วนี่ไทยเนี่ยนี่แหละมันจะอยู่ขั้นไหนครับผมสถานะไม่เก็บรายละเอียดไม่ได้เลยครับขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับตรงโน้นตรงโน้นตรงนั้นมารับของที่ส่งจากพี่แมวดีครับพี่เป็นไปนี่หรอครับมารับพัสดุอันนี้ครับเมื่อวานเขาติดต่อเข้าไปแล้วพี่ว่ามาแล้วบริษัทครับหนึ่งนั่นโอเคสวยแล้วมารับพัสดุใช่ครับบัตรประชาชนเลยครับอันนี้แต่ว่าผมทำช่องรายการชื่อกับปันเดี๋ยวครั้งหน้าเขาจ่ามาก็จะเป็นชื่อผมปกติแต่ว่าอันนี้จะเป็นชื่อเล่นครับไม่ได้คุณเปลี่ยนกัปตันเลยเนี่ยเป็นประธานผิดเลยใช่ครับจะได้บันทึกนี่เลยครับก็บันทึกเป็นประธานผิดโอเคเปลี่ยนกัปตันเลยครับครับหือแกบอกแกส่ง EMS มาด้วยตามหลังโอ้กล่องใหญ่ตัวของเลยกล่องไม่รู้มันคุณเลยยกก่อนจับจับจับจะบอกแล้วขอบคุณมากครับพี่ด้วยพวกของเล็กๆนะครับก็เลยเอามอเตอร์ไซค์มาปกติก็มีแต่มอเตอร์ไซค์ไม่มีรถยนต์ไปง่ายเนี่ยบอกแล้วต้องไปจ่ายค่าน้ำบอกเอ็มล่าเดมเอาไปบ้านเลยต้องไปจ่ายค่าน้ำเองดีไหมเอาเนี่ยไปได้ไปไงอยากแฟนรายการคนหนึ่งนะครับที่มีใจรักแล้วก็อยากให้พวกเราเนี่ยเดินทางได้ดีขึ้นสะดวกขึ้นเลยส่งอุปกรณ์ที่เป็นอุปกรณ์ในการเดินทางต่างๆมาให้พวกเราใช้นะก็กราบขอบคุณครับพี่แมวนะมาณที่นี้ด้วยเดี๋ยวเราจะไปเปิดดูกันนะครับว่าข้างในมีอะไรบ้างอยากจะรีวิวให้กับเพื่อนๆได้เห็นไปติดตามรับชมกันดูครับจะได้ยังจะได้ถือมันดีๆเรื่อยโอเคครับตรวจสอบเรียบร้อยทุกอย่างใช้งานได้จริงนะฮะใช้งานได้ที่ส่งมาทั้งหมดเนี่ยเราซาบซึ้งใจมากครับแล้วเราจะใช้อย่างให้คุ้มค่าแล้วก็ใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดนะครับขอขอบคุณพี่แมวมากครับและขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่คอยสนับสนุนพวกเรามาโดยตลอดซาบซึ้งใจจริงๆครับโอเคเดี๋ยวเราจะนำออกไปแจกจ่ายให้กับทีมงานทุกคนนะครับแล้วก็ส่วนที่เหลือเนี่ยจะมีการบริจาคนะฮะที่เกินความจำเป็นหรือว่าใช้งานจริงก็อาจจะเป็นประเภทพวกแมสต่างๆอะไรเงี้ยอาจจะมีการออกแจกจ่ายให้กับคนแถวบ้านนะครับแล้วก็คนที่เขาไม่มีนะครับก็ขอขอบคุณมากครับผมเจอกันเนื้อหาในคลิปนะครับกับสวัสดีครับเพื่อนๆชาว YouTube ทุกท่านนะฝนยังไม่หยุดดีกัปตันก็ยังอยากจะพาเพื่อนๆออกมาข้างนอกมาดูสถานที่ต่างๆอีกเช่นเคยนะเพื่อนๆกัปตันเริ่มต้นตรงบริเวณที่เป็นปางช้างนะที่เป็นจุดท่องเที่ยวอีกจุดนึงนะซึ่งตอนนี้เนี่ยก็ได้ถูกปิดไปเพราะว่าสถานการณ์ปัจจุบันไม่มีนักท่องเที่ยวครับเขาก็ปิดตัวไปสถานที่อย่างนี้ก็จะเป็นจุดที่มีช้างมี
การโชว์สัตว์ต่างๆเนี่ยตอนนี้ก็ปิดเงียบนะครับแล้วก็ยังไม่ได้เปิดให้บริการในช่วงนี้นะครับแต่ก็อยู่ใกล้กับพื้นที่ที่เป็นน้ำตกเดี๋ยวกับการพาไปดูเงียบสงบสวยงามครับแล้วก็ยิ่งไม่มีนักท่องเที่ยวนี่ตอนช่วงนี้ก็เลยดูเงียบเข้าไปใหญ่เลยตามถนนหนทางตอนนี้ขี่เข้ามาเนี่ยก็คือจะไม่มีใครขี่รถสวนออกมาหรือว่าขี่รถเข้ามาในซอยเลยนะฮะซึ่งเข้ามาเนี่ยก็ระยะทางก็ลึกพอสมควรนะเพื่อนๆแต่ว่าเงียบวังเวงขุ่นๆ นะครับเป็นน้ำที่มีดินมาผสมด้วยเดี๋ยวเราจะขึ้นไปสำรวจตามเส้นทางก็ไม่แน่ใจครับเพราะว่าเส้นทางนี้เนี่ยอาจจะเคยขี่เข้ามาดูแล้วก็ได้แต่ว่าไม่ได้สังเกตให้ดีในช่วงที่ยังไม่ได้ทำคลิปนะเพื่อนๆเดี๋ยวจะเข้าไปดูกันเหลือเชื่อเพื่อนๆ เมื่อกี้ผมเดินกลับขึ้นมาแล้วผมได้เดินเข้าไปสำรวจในสถานที่ที่ดูเหมือนจะไม่มีอะไรนะเพื่อนๆสถานที่แห่งนี้เรียบร้อยแล้วแต่มีเหตุการณ์ไม่คาดฝันเพื่อนๆวิดีโอที่ผมเดินเข้าไปสำรวจเมื่อกี้เนี่ยเสียหายหมดเลยไม่สามารถที่จะเปิดดูได้เลยหรือมันหายไปเลยเพื่อนๆทั้งๆที่กล้องได้ทำการบันทึกอยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆขึ้นไปดูอีกครั้งหนึ่งนะซึ่งเมื่อกี้เนี่ยผมอาจจะไม่ได้บอกกล่าวเขาแต่จริงๆจังๆนะแล้วก็มันเหมือนกับว่าผมไปพยายามดูข้างในโดยที่ยังไม่ได้บอกกล่าวเขามันทำให้กล้องที่บันทึกเนี่ยสัญญาณอยู่ๆก็ตัดไปนะฮะทั้งที่กล้องบันทึกอยู่เดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆเข้าไปดูข้างในตรงบริเวณด้านบนเมื่อกี้ก็พาขึ้นไปนะฮะแต่ว่าเป็นซึ่งพื้นที่ที่ดูเหมือนกับเป็นสวนหย่อมแต่ตอนนี้มันดูรกร้างเพื่อนๆมีต้นไม้หินแล้วพื้นที่ตรงนี้เนี่ยลักษณะมันเป็นเหมือนคล้ายกับจุดที่เอาไว้เก็บสัมภาระในการเดินป่าสัมภาระของการทำสวนอะไรต่างๆขออนุญาตนะครับขออีกครั้งฮะสภาพบรรยากาศเนี่ยเมื่อกี้ผมก็ได้บันทึกไว้ทั้งหมดแล้วสุดยอดเพื่อนๆสถานที่ที่บางครั้งเนี่ยดูธรรมดาแต่มันอาจจะไม่ธรรมดาก็เป็นได้เพื่อนๆให้ใช้วิจารณญาณนะตอนนี้ผมพยายามสัมผัสหน้าต่างเนี่ยมันเหมือนกับจะเปิดอยู่แต่พอดูจากด้านในตรงนี้เนี่ยจะเห็นเป็นโซ่คล้องอยู่แล้วเหมือนมีแรงดันเล็กๆนะเพื่อนๆตอนที่ผมเดินผ่านไปแล้วเนี่ยมันเหมือนกับว่ามีเสียงคล้ายกับเสียงดันของหน้าต่างเนี่ยอย่างเงี้ยขออนุญาตนะครับซึ่งไม่มีใครอยู่ด้านในเพื่อนผมดูรอบๆแล้วประตูเนี่ยผมไม่ได้เปิดนะคือมันไม่ได้ล็อกอยู่แบบนี้แล้วดูเก่ามากเหมือนไม่มีการเปิดใช้งานมานานเนี่ยดูจากสายยูเนี่ยดูเหมือนกับมันปิดปกติสายยูตัวนี้ก็สามารถเปิดออกได้แต่ว่ามันเนี่ยลั่นอีกแล้วผมจะเคาะประตูนะฮะเมื่อกี้แล้วลั่น
ดีครับซึ่งตามถนนหนทางเพื่อนๆตอนนี้ไม่มีรถวิ่งผ่านมาสักคันเดียวสักพักนะแล้วนกตัวนั้นอยู่ๆก็ตกใจนะเพื่อนๆซึ่งกับตามมายืนอยู่พักนะเขาก็อยู่ตรงนั้นแหละพักนะแต่เพิ่งมาตกใจอยู่กลางป่าเพื่อนสถานที่แห่งเนี้ยมันก็เลยแบบดูน่ากลัวดูเงียบวังเวงเนี่ยข้างในมีอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการทำสวนเก็บเอาไว ด้านหลังของผมตรงนี้ก็เป็นห้องน้ำมันถูกเหมือนกับถูกจัดให้เป็นสัดส่วนดีมากครับดูน่ากลัวเมื่ออยู่กลางป่าแบบนี้เขาใช้แบบชักโครกอย่างดีเพื่อนซึ่งเกี่ยวพันกับการให้บริการนักท่องเที่ยวแหละผมคิดว่าตรงจุดเนี้ยเมื่อในอดีตนะแต่ว่าน่าจะรกร้างไปก่อนช่วงเวลาของโควิดดูจากสภาพความเก่าแก่แล้วครับเพื่อนๆคิดว่ารอบนี้วิดีโอน่าจะโอเคกับการบันทึกทั้งหมดเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปดูตรงจุดอื่นซึ่งจะเป็นเส้นทางสู่ไปบนไปทางเส้นทางบนเขาเนี่ยไปดูว่ามีอะไรอย่างอื่นที่น่าสนใจอีกนะฮะไปลองติดตามรับชมกันดูฮะวังเวงมากไม่มีรถวิ่งมาเลยแล้วพอเจอเหตุการณ์แบบนี้ด้วยก็เลยยิ่งดูเหมือนกับว่าโอ้มันมีบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นโดยที่เราไม่คาดคิดได้ตลอดเวลาเมื่อกี้เพื่อนๆทางขึ้นเขาที่ผมพาเพื่อนๆไปล่าสุดแล้วสุดทางแล้วก็คือเป็นทางขึ้นไปทางสวนนะเพื่อนๆซึ่งหนทางเนี่ยมันได้ถูกตัดขาดนะครับและผมจำเป็นจะต้องขับมอเตอร์ไซค์เนี่ยสองมือเพราะว่าค่อนข้างที่จะชันมากแล้วพอย้อนกลับมาเข้ามาสู่เส้นทางอีกเส้นทางหนึ่งก็สถานที่แห่งนี้ก็เป็นน่าจะเป็นบ้านพักคนงานก่อสร้างนะครับเป็นแคมป์คนงานซึ่งตอนนี้เนี่ยก็ได้ถูกปล่อยทิ้งร้างไปแล้วขออนุญาตนะครับก็พาเพื่อนรับชมบรรยากาศนะแล้วก็พูดคุยกันมีสารเล็กๆอยู่ตรงนั้นด้วยมีเยอะแยะมากมายเพื่อนๆสถานที่ที่มีลักษณะคล้ายๆกันแบบนี้แต่ละสถานที่ก็จะมีเรื่องเล่าเฉพาะของแต่ละพื้นที่นะฮะไม่เหมือนกันฝนก็ทำท่าจะตกอีกแล้วนะเพื่อนๆแล้วตรงนี้โอ้ตัดต้นมะพร้าวนะค่อนข้างที่จะอันตรายนะครับพื้นที่ตรงนี้ลูกมะพร้าวเยอะมากดูน่ากลัวครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะกลับมาพื้นที่ตรงนี้ในตอนกลางคืน
พื่อมาเก็บภาพบรรยากาศให้กับเพื่อนๆได้เห็นอาจจะได้พบเจอกับบางสิ่งบางอย่างก็เป็นได้ครับ คืออยากจะพูดกับเพื่อนๆแบบนี้ก่อนอาจจะมีหลายๆท่านนะครับที่เคยมีความคิดว่าการที่จะพบเจอกับดวงวิญญาณหรือว่าสิ่งลึกลับต่างๆเนี่ยจะต้องพบเจอกันในช่วงตอนกลางคืนอย่างเดียวนะเพื่อนๆแต่จริงๆแล้วประสบการณ์การพบเจอดวงวิญญาณหรือว่าการพบเจอสิ่งลึกลับต่างๆที่หาคำอธิบายไม่ได้เนี่ยเคยมีบันทึกเอาไว้ว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้สามารถพบเจอได้แม้แต่ตอนกลางวันแสกไม่เลือกสถานที่หรือว่ามีทุกที่นะเพื่อนแต่ขึ้นอยู่กับดวงจิตนะครับหรือว่าสัมผัสของผู้ที่พบเจอนั้นน่ะจะจูนติดกันขึ้นมาเมื่อใดแค่นั้นเองนะเพื่อนคือสิ่งต่างๆเหล่านี้มีโอกาสที่จะพบเจอแม้แต่บางครั้งเนี่ยผู้ที่พบเจอสิ่งเหล่านี้บางทีก็ไม่ได้นึกถึงหรือว่าไม่ทันนึกขึ้นมาว่าเฮ้ยมันเป็นเรื่องแปลกหรือว่ามันเป็นสิ่งลี้ลับเพียงแต่ว่าเขายังไม่รู้ว่าเขาเจอกับอะไรก็ให้เพื่อนๆรับชมด้วยความบันเทิงด้วยการเรียนรู้นะฮะว่าทุกประสบการณ์ล้วนมีคุณค่าเสมอกับการมีชีวิตอยู่นะเพื่อนๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องลี้ลับก็ดีเรื่องตื่นเต้นเรื่องที่ทำให้รู้สึกว่าเราได้อะไรเราได้กับสิ่งเรียนรู้เหล่านี้ยังไงเวลาเราไปเจอกับเหตุการณ์เหล่านี้เรายังมีประสบการณ์ที่จะเอาตัวรอดเจรจาอุทิศกุศลให้กับสิ่งต่างๆเหล่านี้เพื่อเป็นทางรอดเพื่อเป็นการประนีประนอมกับสิ่งที่เราไม่รู้สิ่งที่เรามองไม่เห็นอย่างน้อยๆเนี่ยมันก็ทำให้เราสบายใจได้ไม่มากก็น้อยนะเพื่อนๆโอเคครับเดี๋ยวเราจะกลับมาสถานที่แห่งนี้นะกันในตอนกลางคืนอย่างแน่นอนอยู่ๆก็ลั่นนะปั้นหมาปั้นหมาน่าจะเป็นบ้านพักของชาวต่างด้าวเพื่อนตู้นี้มีตู้ด้วยอันนี้มีตู้ล็อกกุญแจอัดเบลเลอร์เลยอาจจะเป็นตู้เก็บสิ่งของสำคัญก็ได้นะแต่โดนงัดไปแล้วโอเคครับเดี๋ยวจะกลับมาที่นี่มาสำรวจหาสิ่งลี้ลับกันดูน่ากลัวนะเพื่อนบางจุดตรงนั้นเป็นห้องลงไปอีกขอขึ้นไปดูนิดนึงเหมือนกับเขาทำเป็นสัดส่วนพื้นที่กว้างพอสมควรนะมีหอยเบี้ยด้วยลักษณะยังสมบูรณ์อยู่มากครับมีกระติบข้าวเหนียวมีห้องครัวไม่น่าจะใช่ห้องน้ำเป็นห้องครัวค่อนข้างกว้างเพื่อนกว้างมากแล้วก็เหมือนกับว่าเขาจัดให้อยู่กันแบบว่าอยู่กันยาวๆนานๆน่ะมีกล่องเครื่องมืออยู่ตรงนั้นเนี่ยผมไปดูอ
มีการปลูกผักปลูกผักสวนครัวมีแปลงผักพวกแปลงพวกฟักทองอะไรเงี้ยทุกบวบนะบวบแล้วก็พวกฟักอะไรต่างๆก็มีแปลงผักนะแล้วตรงนี้ยังมีต้นกะเพราอยู่แต่ต้องระวังอาจจะต้องวันนั้นอาจจะต้องใส่หมวกกันน็อกมาในช่วงทำภารกิจในช่วงกลางคืนเพราะว่าเราจะไม่ได้ยินเสียงพูดเบาๆนะเพื่อนเสียงพูดลอยมาตามลมโอเคครับงั้นคลิปนี้ผมขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ตรงนั้นมีสามพระภูมิโอเคครับผมขออุทิศกุศลให้แก่เจ้าที่เจ้าทางและทุกดวงวิญญาณณสถานที่แห่งนี้เดี๋ยวผมจะขอมาทำกิจกรรมในช่วงกลางคืนและจะมาอุทิศกุศลให้กับทุกดวงวิญญาณอีกครั้งหนึ่งที่เข้ามาอยู่อาศัยในสถานที่แห่งนี้ทุกท่านพร้อมกับผู้ชมทางบ้านครับขอขอบคุณมากครับงั้นผมขอจบกิจกรรมคลิปนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะกลับมาที่นี่อีกตอนกลางคืนเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับพื้นที่ตรงนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งสถานที่นะเดี๋ยวผมจะกลับมาสำรวจอีกทีนึงเมมโมรี่เต็มเพื่อนๆอยากจะเข้าไปสำรวจเหมือนกันจะอยู่หลังโรงเรียนค่อนข้างอยู่น่ากลัวเลยจะมาในช่วงตอนกลางคืนด้วยนะผมว่าอย่างเงียบโดนปล่อยทิ้งร้างไว้นานมากๆแล้วโอ้โหเสียงโหยหวนมากไม่รู้เสียงเบรกหรือว่าเสียงอะไรร้องนะเพื่อนลอยมาและช่วงที่ว่าไม่มีรถวิ่งผ่านเลยสักคันเงียบมาก